สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่เอจะมารีวิวสินค้าจากทางค่าย Vivo นะครับนั่นก็คือรุ่น Vivo Y 20นะครับหรือว่า Y 20นี่เองก็เปิดตัวไปได้สักพักแล้วแหละประมาณสักอาทิตย์กว่าๆ2อาทิตย์ประมาณนี้นะครับราคาเปิดตัวของรุ่นนี้จะอยู่ที่ 5,290 บาทเพื่อนๆมาพร้อมกับแรมซีรอม64นะครับเป็นตัวมาใหม่ล่าสุดเลยจากทางค่าย Vivo ต้องบอกว่าตัวเครื่องของเขานี่คือสวยมากเพื่อนๆไม่คิดว่าจะทำมาได้ราคาไม่แพงแต่ว่าการดีไซน์นี่คือพรีเมียมมากนะครับทำมาได้ค่อนข้างดีนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวเครื่องก่อนเลยได้มาทั้งหมด2สีนะครับนั่นก็คือสีบลูแล้วก็สีขาวนะฮะไปดูกันที่สีแรกนี่คือสีบลูนะครับงานด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพลาสติกนะแต่ว่าดูพรีเมียมมากๆเลยเพื่อนๆดูสิมันจะมีลักษณะแบบว่าหลังเงานะครับแล้วก็จะมีการเล่นแสงเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะริ้วๆริ้วๆแบบนี้แล้วก็เป็นแสงพุ่งๆออกมาแบบนี้คือเครื่องจริงๆสวยมากเพื่อนๆสวยกว่าในคลิปที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้อีกนะนี่คือสีบลูนะฮะอีกสีหนึ่งจะเป็นสีขาวนะสีขาวนี่ก็ต้องบอกว่าสวยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของลวดลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนเท่ากับตัวสีบลูนะครับสีขาวก็จะเป็นลักษณะแบบเรียบๆนี่ประมาณนี้แสงก็จะเป็นพุ่งๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าลักษณะของแสงเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกับสีบลูอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่คนชอบนะแต่ใจของพี่ใหญ่ก็รู้สึกว่าสีบลูมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นกว่าสีสดใสมากกว่านะครับนี่คือในเรื่องของการดีไซน์อย่างที่พี่ใหญ่บอกไปนะว่ารอบนี้นะฮะ Y 20การดีไซน์นี่คือสวยมากเพื่อนๆถ้าใครเน้นในเรื่องของรูปทรงความหรูหรา Y 20ตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอร์ตต่างๆของตัว Vivo Y 20กันบ้างว่ามีปุ่มอะไรอยู่ตรงไหนกันบ้างเอ่ยเริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องก่อนละกันเพื่อนๆนะฝั่งซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด 3.5 นะตัวนี้มีมาให้นะครับแล้วก็จะเป็นไมค์ต่อมาจะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะฮะตัวนี้ยังคงเป็นพอร์ตไมโคร USB อยู่นะเพื่อนๆนะยังไม่ใช่ Type C นะครับขวามือสุดนะครับจะเป็นลำโพงตัวนี้มีลำโพงมาให้1ตัวนะฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับแล้วก็จะเป็นปุ่ม Powerซึ่งปุ่ม power ของเขาเนี่ยจะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนั่นก็คือเป็นการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องนั่นเองประมาณนี้ส่วนด้านบนนะไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับสำหรับงานวิดีโอฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดประมาณนี้เพื่อนๆช่องใส่ซิมการ์ดเนี่ยตัวนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตนะครับนั่นก็คือ2ซิมนาโนบวกกับอีก1 memory card นั่นเองนี่คือปุ่มแล้วก็พอร์ตต่างๆของตัว Vivo Y 20เดี๋ยวเรามาดูกันที่ผลคะแนน AnTuTu กันหน่อยละกันนะครับนี่ Vivo Y 20เนี่ยตัวนี้ใช้เป็น CPU ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือ Snapdragon 460นะฮะผลคะแนนรวมได้ไปทั้งสิ้น 149,118 คะแนนนะครับเป็นคะแนนของ CPU เนี่ย 61,372 คะแนนคะแนนของการ์ดจอ 22,437 คะแนนนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องเจ้าตัว Vivo Y 20กันหน่อยว่าสเปคเป็นไงกันบ้างกับงบ 5,290 บาทขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกันนะฮะ Vivo Y 20ตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ 6.51 นิ้วเพื่อนๆถือว่าขนาดกำลังพอดีเลยนะหน้าจอใหญ่มากๆเลยดูสิเต็มตามากๆส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับ Y 20ตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียดHD Plus เพื่อนๆสามารถดู YouTube ได้ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะครับส่วนชนิดของหน้าจอนะครับแน่นอนเราว่ามาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ส่วนเรื่องของ CPU นะครับตัว Y 20ตัวนี้มาพร้อมกับ CPU ตัวใหม่นะนั่นก็คือ Snapdragon 460นะครับการ์ดจอจะเป็น Adreno 610ในส่วนของ RAM กับ ROM บ้างทีนี้Y 20ตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับ RAM 4ROM 64เพื่อนๆถ้าใครไม่พิงพอต่อการใช้งานเนี่ยเพื่อนๆสามารถใส่ microSD card เพิ่มเติมสูงสุดอยู่ที่256 GB เลยนะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ Android 10นะเพื่อนๆเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยแล้วก็มีการครอบคลับด้วย Fantast OS 10.5 นะฮะในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างทีนี้กล้องหน้านะครับนี่ความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเพื่อนๆค่ารับแสงที่ F1.8 นะครับในส่วนของกล้องหลังกันบ้างนี่นะฮะกล้องหลังมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะฮะกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะฮะค่ารับแสงที่ F2.2 ตัวต่อมาจะเป็นกล้องโบเก้เพื่อนๆเอาไว้ทำหน้าชัดหลังเบลอนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่ารับแสงที่ F2.4 เหมือนกัน
ตัวสุดท้ายนะฮะจะเป็นกล้องมาโครตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลค่าลดแสงอยู่ที่ f2.4 น่าเสียดายเพื่อนๆนะปลาสองศูนย์ตัวนี้ไม่มีเลนส์วายมาให้นะคือถ้างบประมาณ 5,000 นิดๆเนี่ยคือขาดไม่ได้เลยเลนส์วายน่าจะใส่มาให้แต่ว่าฟีเจอร์ต่างๆนะฮะพวกลูกเล่นเกี่ยวกับพวกหมวดกล้องเนี่ยถือว่าให้มาชดเชยค่อนข้างดีเมนูฟังก์ชันต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะมากในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์เพื่อนถือว่าเป็นสแตนดาร์ดของทางค่าย Vivo แล้วคือมือถือรุ่นใหม่ทุกวันนี้ถ้าออกใหม่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 5,000 มิลลิแอมป์นะครับแต่ว่าตัวเครื่องของเขายังไม่ได้รองรับชาร์จเร็วนะตัวนี้ยังคงเป็นแบบ5โวลต์ 2A การชาร์จก็รองรับอยู่ประมาณ10วัตต์ประมาณนี้เพื่อนๆในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับ Vivo Y20 ตัวนี้สามารถรองรับ Wi-Fi 2.4 GHz ก็ได้หรือว่าจะเป็น Wi-Fi 5.0 GHz ก็สามารถรองรับได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นใครเน้นในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดเนี่ยตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้แล้วนะถ้าใครเป็นสายเกมนะครับ Vivo Y20 ตัวนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี Multi Turbo 3.0 ด้วยนะฮะฟังก์ชันอัลตร้าเฟรมโหมดตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานนะครับถ้าใครเน้นในเรื่องของเกมเนี่ยตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของตัว Vivo Y20 กันหน่อยนะครับเริ่มจากแถบด้านบนกันเลยมีอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะก็จะมีพวก Wi-Fi Bluetooth การล็อกแนวตั้งระบบสั่นไฟฉายโหมดสิ้นเปลืองพลังงานอะไรแบบนี้เนาะมีโหมดมืดนะครับการถนอมสายตามีมาให้นะการจับภาพหน้าจอนะครับหรือว่าการแคปหน้าจอตัวนี้ก็มีมาให้ใช้งานเป็นโหมดทางลัดนะครับแล้วก็มีการบันทึกวิดีโอมีป่ะอ๋อมีนะเพื่อนๆนะโหมดประหยัดพลังงานขั้นสูงอะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันโหมดห้ามรบกวนนะครับการแชร์ใกล้เคียงตัวนี้ก็มีไม่ใช้งานเนาะแล้วก็จะมีอันต้าเกมโหมดนะครับตัวนี้มีมาให้แล้วก็สามารถที่จะเร่งความเร็วได้ด้วยเมนูฟังก์ชันการใช้งานก็มีให้เลือกเยอะนะหรือว่าใครต้องการที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งอะไรแบบนี้ก็สามารถย้ายได้นะครับอย่างเช่นตัวหมดหน้าจอขนาดเล็กหรือว่าการแยกหน้าจอแบบนี้เราก็สามารถที่จะเอามาไว้ด้านบนได้นะฮะอันไหนที่เราใช้บ่อยๆอันไหนที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็สามารถย้ายมาด้านล่างแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันกดเสร็จสิ้นไปได้เลยนะตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วแถบด้านล่างมีอะไรก็ไม่มีอะไรนะมันจะเป็นลักษณะที่แบบว่าเรียกเมนูขึ้นมาเนาะประมาณนี้เพื่อนๆปัดมาทางซ้ายก็จะเป็นพวกไอคอนต่างๆเนาะปัดด้านขวานะครับก็จะเป็นการใช้งานของ Google ประมาณนี้เพื่อนๆในส่วนของเมนูฟังก์ชันต่างๆเนาะเรามาดูกันที่การตั้งค่ากันหน่อยนะครับ Wi-Fi เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าสามารถรองรับ Wi-Fi ได้ทั้ง 2.4 GHz หรือว่า 5.0 GHz ก็สามารถที่จะรองรับได้เหมือนกันนะครับการใช้งานในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยตัวนี้ถือว่ารับสัญญาณได้ค่อนข้างดีนะพวกสัญญาณ Wi-Fi 5.0 GHz อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าตัว Wi-Fi 5.0 GHz ของ PI ก็ถือว่าอยู่ไกลจากห้องรีวิวค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะมองเห็นได้นะอย่างเช่นตัวนี้ 3BB 5GHz ตัวนี้นะครับถ้าเป็นพวก Samsung นี่คือมองไม่เห็นนะจะเป็นพวก Vivo อย่างเงี้ยก็มองเห็นง่ายนะครับพวก Oppo อะไรแบบเนี้ยก็ถือว่ามองเห็น Wi-Fi 50 GHz ได้ค่อนข้างดีนะฮะสรุปแล้วก็คือว่าในเรื่องของการรับ Wi-Fi เนี่ยพวก 5G หรือว่าสัญญาณที่มันห่างไกลจากตัวมือถือของเราเนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับรับสัญญาณได้ค่อนข้างดีเนาะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้ก็เป็นการสแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านข้างตัวเครื่องนะสแกนตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเพิ่มลายนิ้วมือกันเลยละกันอันนี้ขอเพิ่มเป็นแบบรูปแบบนะรอสักครู่นะฮะทำต่ออ่ะโอเคเรามาเพิ่มลายนิ้วมือกันเพิ่มลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องเนี่ยคือพี่ใหญ่ชอบนะมันสแกนได้แบบไวอ่ะตกลงนะครับโอเคเราเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วล็อกหน้าจอก่อนเร็วนะเดี๋ยวลองอีกครั้งเห็นไหมสามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วเลยเพื่อนโอเคนี่คือการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือนะแล้วก็จะเป็นการลงทะเบียนใบหน้าอ่ะเดี๋ยวเราใส่ไปพร้อมๆกันเลยเพิ่มใบหน้านะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสการปลดล็อกด้วยใบหน้าลองดูเพื่อนๆเดี๋ยวพี่เอจะใช้นิ้วอื่นนะถ้าใช้นิ้วโป้เดี๋ยวมันจะเป็นการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือเดี๋ยวล็อกหน้าจอก่อน
น่ะกุญแจเปิดแล้วก็เร็วนะเพื่อนนะสามารถปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วเลยทั้งการสแกนด้วยลายนิ้วมือแล้วก็เป็นการสแกนด้วยใบหน้าก็สามารถใช้งานได้แบบรวดเร็วทั้งคู่การแสดงผลและความสว่างมาดูกันหน่อยก็จะมีในส่วนของปรับอัตโนมัติก็ได้นะหรือว่าจะเลือกแบบปรับแบบแมนนวลหรือว่าแบบปรับเองก็ได้แล้วก็จะมีหมวดถนอมสายตานะครับตัวนี้นะลองเปิดดูซิจะเป็นการลดแสงสีฟ้านะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบส้มๆนิดนึงเนาะแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าจะเอาเป็นโทนเย็นหรือว่าโทนอุ่นนะครับประมาณนี้เลือกให้มันเหมาะสมกับสายตาของเราได้อันนี้ปิดไว้ก่อนนี่คือหมวดถนอมสายตาเนาะแล้วก็มีหมวดมืดมาให้เราใช้งานนะครับถ้าหมดมืดเนี่ยเวลาเล่นมือถือตอนกลางคืนเนี่ยสามารถช่วยลดอาการเมื่อยล้าของสายตาได้ค่อนข้างดีลดแสงสีฟ้าได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดลองดูซิทุกอย่างจะกลายเป็นสีดำหมดเลยเพื่อนพวกเมนูฟังก์ชันไอคอนต่างๆแบบเนี้ยนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นลักษณะตัวอักษรเนาะตัวนี้จะเป็นแบบระบบเริ่มต้นนะครับถ้าเราต้องการดาวน์โหลดเพิ่มแล้วก็สามารถกดดาวน์โหลดไปได้เลยก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์นะไอคอนก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยมีแต่แบบน่ารักน่ารักอ่ะลองเลือกกันดูเพื่อนแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเสียตังค์นะประมาณนี้แล้วก็จะมีพวกทีมเผื่อใครต้องการแบบทีมน่ารักน่ารักฟุ้งฟิ้งอะไรแบบนี้เนาะมีรูปแบบตัวอักษรนะครับแล้วก็มีทีมแล้วก็มีแบบยอดนิยมให้เราเลือกเนาะว่าแบบฟอนต์แบบไหนทีมแบบไหนที่แบบคนใช้เยอะๆอันนี้จะเป็นภายในตัวเครื่องอักษรจะมีแค่แบบเดียวนะวอลเปเปอร์นี่มีอยู่15อันทีมี3อันส่วนขนาดตัวอักษรก็สามารถปรับได้หลายระดับมากๆเลยเพื่อนรับรองได้เลยว่าคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาเนี่ยจะไม่มีปัญหากับการใช้ Vivo Y20 แน่นอนผู้สูงอายุผู้ใหญ่ที่สายตาไม่ดีก็สามารถปรับได้นะครับต้องการแบบว่าถนัดแบบไหนอักษรใหญ่ขนาดไหนปรับตามสายตาของเราได้ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคแหละการปรับอุณหภูมิสีนะฮะตัวนี้ก็มีมาให้นะเย็นลงหรือว่าอบอุ่นประมาณนี้อ่ะก็คล้ายๆกับพวกปรับอุณหภูมิหน้าจอเนาะประมาณนี้ไหมอุณหภูมิสีนอกจากนี้แล้วนะฮะผู้ช่วยโจวี่ก็มีมาให้ใช้งานเหมือนกันนะครับเพื่อนๆการนำทางระบบตัวนี้ก็สามารถปรับแต่งตามใจต้องการได้ว่าจะเอาปุ่มแบ็คอยู่ฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาคือบางคนเนี่ยถนัดไม่เหมือนกันไงก็ลองปรับเลือกใช้กันดูว่าตัวเองถนัดแบบไหนนะครับมาดูที่พื้นที่ของแรมหน่อยเพื่อนๆแรมรอมยังไงกันบ้างนะครับพื้นที่64กิกเนี่ยเหลือพื้นที่ว่างประมาณ 46.94 ประมาณนี้เพื่อนๆอย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่เพียงพอต่อการใช้งานสามารถใส่ microSD card เพิ่มเติมได้ที่256กิกนะครับตัวนี้สามารถรองรับ OTG ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันที่เมนูหมวดหมู่ของกล้องกันหน่อยนะครับดูซิว่ามีเมนูฟังก์ชันอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะอย่างแรกเลยจะเป็นการถ่ายแบบพาโนรามานะครับต่อมาจะเป็นการถ่ายภาพคนตัวนี้ภาพคนก็จะมีหมวดบิวตี้มาให้เราเลือกนะครับซึ่งหมวดบิวตี้ของเขาตัวนี้คือดีมากเพื่อนๆสามารถปรับค่าความเนียนปรับโทนสีผิวนะครับปรับความขาวปรับใบหน้าเรียวได้ปรับรูปแบบของใบหน้าปรับกรามตาโตช่วงตาหน้าผากการปรับรูปจมูกเกลียวคือเยอะมากเพื่อนๆรูปปากอะไรแบบนี้คือบิวตี้ตัวนี้คือโอ้โหที่สุดจริงๆเพื่อนๆของ Vivo Y20 เนี่ยปรับได้เยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นสายเซลฟี่นะฮะชอบในเรื่องของการถ่ายรูปตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆนี่คือกล้องหลังนะสลับมาเป็นกล้องหน้านะครับบิวตี้ก็สามารถที่จะปรับได้เหมือนกันกับกล้องหลังเลยไม่ว่าจะเป็นพวกรูปแบบใบหน้าอะไรแบบนี้เนาะอย่างที่ไล่ไปพวกจมูกหน้าผากรูปปากอะไรทั้งหลายดูสิค่อนข้างที่จะครบครันมากๆกล้องหน้าก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆก็มีมาให้ใช้งานเยอะเลย ประมาณนี้เดี๋ยวพี่ไปเทสด้านนอกมาให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูไฟล์กันเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของ HDR นะครับมีมาให้ใช้งานเหมือนกันต่อมานะครับเป็นในส่วนของเมนูภาพถ่ายเพื่อนๆก็เป็นการถ่ายแบบปกตินั่นแหละเราสามารถที่จะแตะเพื่อเพิ่มแสงได้นะอย่างเช่นตัวนี้น่าเห็นไหมมันสว่างขึ้นมาแล้วถ้าเราต้องการที่จะใช้เลนมาโครนะครับหรือว่าเลนเดฟอะไรแบบนี้เราสามารถที่จะกดตัวเลนตัวนี้ได้เห็นไหมมันจะมีคำว่าโบเก้แล้วก็ซูเปอร์มาโครมาให้เราใช้งานถ้าเราต้องการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอนะครับเราสามารถที่จะเลือกค่า F ได้ด้วยว่าจะเอาเบอร์มากหรือว่าเบอร์น้อยประมาณนี้เพื่อนๆตัวนี้เอาเป็น F2.0 นะขออนุญาตแตะเพื่อเพิ่มแสงซะหน่อยเป็นการถ่ายแบบหน้าชัด
หลังเบอร์มาดูไฟล์กันนิดนึงเพื่อนประมาณนี้เห็นไหมแสงสว่างนะครับถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีรายละเอียดตัวแบบนี่คือคมมากเลยเพื่อนฉากหลังก็ถือว่าตัดได้แบบเนียนๆเลยนะเรื่องของการถ่ายรูปนี่คือไว้ใจได้นอกจากนี้แล้วเรายังสามารถที่จะปรับแต่งค่าโบเก้ได้นะครับจะเอาแบบไม่เบอร์เลยก็สามารถทำได้เหมือนกันก็เลือกมาที่ F16 นะครับฉากด้านหลังเราก็จะเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนเลยเห็นไหมประมาณนี้เพื่อนๆกดยกเลิกไปก่อนละกันหรือถ้าต้องการถ่ายระยะใกล้นะครับเลนส์ซูเปอร์มาโครตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้เนาะมันจะมีระยะของมันอยู่เพื่อนๆนี่คือระยะชัดละเห็นไหมแต่ถ้าเผื่อว่าเราเอาออกไปไกลกว่านี้มันจะไม่ชัดนี่คือระยะที่เขาชัดเป็นการถ่ายระยะใกล้เนาะ2ล้านพิกเซลโบเก้ก็2ล้านพิกเซลเหมือนกันอันนี้ตั้งไว้ก่อนทีนี้เรามาดูในส่วนของงานวิดีโอกันหน่อยนะครับงานวิดีโอความละเอียดที่อาจได้สูงสุดนะครับจะเป็น 1080p นะเพื่อนๆนะสำหรับวิดีโอกล้องหลังในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าเดี๋ยวนะเท่าไหร่เนี่ยวิดีโอกล้องหน้าก็จะเป็น 1080p เหมือนกันแสดงว่าทั้งกล้องหน้ากล้องหลังความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับในส่วนของงานวิดีโอนะหมวดเพิ่มเติมก็จะมีเกี่ยวกับพวกไรโปโต้นะครับแล้วก็สามารถถ่ายสโลโมชันได้หมวดทำแรปนะครับหมวดโปรสามารถแก้ไขเอกสารได้โอเคประมาณนี้เนาะซึ่งในหมวดของสโลโมชันตัวนี้อัดได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันที่รูปที่พี่เอ๋ไปถ่ายด้านนอกมาให้ดูแล้วกันนะครับเริ่มจากกล้องหน้านี่คือการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะครับตัวนี้ก็โอ้โหถ่ายออกมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยเพื่อนๆกล้องหน้าของเขาความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะฮะ8ล้านพิกเซล8ล้านพิกเซลเนี่ยถือว่าถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับ Vivo Y20 เนื่องจากค่ารับแสงของเขาเนี่ยกว้างถึง F1.8 เลยนะตัวนี้ก็ถอดแว่นนิดนึงจะประมาณนี้เพื่อนๆการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยคือบางแบรนด์มันจะปรับความเนียนของใบหน้าไม่ได้พูดง่ายๆก็คือไม่สามารถใช้หมวดบิวตี้ได้แต่ว่า Vivo Y20 ตัวนี้สามารถปรับผิวหน้าเนียนได้ปรับรูปแบบของใบหน้าให้มีขนาดที่เพียวลงนะครับปรับจมูกปรับตาได้ทุกอย่างเลยในการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้ถือว่าดีมากๆนะครับซึ่งตัวแบบกับฉากหลังก็ถือว่าตัดกันได้ค่อนข้างเนียนนะประมาณนี้เพื่อนๆโอ้โหถ่ายรูปออกมาได้โอเคมากเลยรูปนี้เป็นการถ่ายแบบปกตินะครับถ่ายแบบปกติก็จะเป็นการถ่ายแบบชัดทั้งภาพนั่นแหละนี่คือความละเอียด8ล้านพิกเซลเพื่อนพี่เอกก็ไม่ได้ปรับบิวตี้เยอะนะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับมันค่อนข้างที่จะชอบเป็นธรรมชาติซะมากกว่าต่อมาเพื่อนๆมาดูกันที่กล้องหลังกันหน่อยนะครับกล้องหลังเนี่ยตัวนี้เป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะโอ้โหถ่ายออกมาคือดีมากเพื่อนๆเนียนกริบเลยนะครับเพื่อนๆดูได้เลยผิวหน้านี่คือบิวตี้ของเขาแบบทำงานแบบเป็นธรรมชาติมากๆคือเนียนอะแล้วฉากด้านหลังนะครับเพื่อนๆเห็นไหมโบเก้นี่คือเป็นวงเลยนี่มันทำได้ขนาดนี้นะฉากหลังที่ละลายนะครับกับตัวแบบก็ถือว่าตัดแบบเนียนๆนะเพื่อนๆดูดิเห็นไหมคือดีมากการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์สีสันของภาพก็สว่างสดใสค่อนข้างดีคือจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้สว่างขนาดนี้นะจริงๆแล้วออกจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าต้นไม้ในร้านกาแฟที่พี่ใหญ่ไปเนี่ยคือมันค่อนข้างเยอะมากแต่ถ่ายออกมาคือจัดการแสงได้ค่อนข้างดีแล้วเราสามารถที่จะปรับค่าความเบอร์ได้มาดูกันเลยว่าโบเก้ข้างหลังจะหายไปนะพี่ใหญ่มาที่ F16 เพื่อนๆเห็นไหมหายไปหมดแล้วนี่นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้เบอร์ก็มาที่สัก F2.0 พอดีเลยนี่คือ F2.0 แต่ถ้าเกิดว่าเราไปที่ F.095 คือสุดอ่ะคือมันจะไม่เนียนละขอบทุกอย่างเนี่ยมันจะกินเข้ามาในตัวแบบแล้วเริ่มกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกมาที่ 2.0 จะโอเคมากกว่านะประมาณนี้นะครับกดเสร็จสิ้นไม่ได้เลยเห็นไหมได้ประมาณนี้พี่ใหญ่ถือว่าโอเคมากกว่าต่อไปมาดูกันที่เลนมาโครนะครับตัวนี้2ล้านพิกเซลนะเลนมาโครตัวนี้ก็ถือว่าถ่ายรูปมาได้ค่อนข้างชัดเจนดีมากๆรายละเอียดของเกสรเพื่อนๆเห็นไหมพวกกีบดอกอะไรแบบนี้รายละเอียดคือดีมากเพื่อนๆเรื่องกล้องตัวนี้คือโอ้โหเกินความคาดหมายไปเยอะเลยรูปนี้เป็นการถ่ายด้วยกล้องหลักนะครับ13ล้านพิกเซลประมาณนี้เพื่อนๆสีสันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบจัดมากนะฮะ
Y 20ตัวนี้สีสันค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติจะมาแนวแบบนี้นะครับแนวแบบธรรมชาติเห็นไหมรูปนี้รายละเอียดโอ้โหเป๊ะมากเพื่อนๆสว่างสดใสอันนี้ก็เป็นกล้องหลักเหมือนกันนะคือชัดอ่ะดูดิอันนี้เป็นงานวีดีโอเนี่ยไหนโอเคนี่เลย อีกอย่างนึงที่ประทับใจก็คือในเรื่องของการถ่ายส่วนที่เป็นสีเขียวนะครับคือบางแบรนด์เนี่ยมันจะติดเหลืองแต่ว่าตัวนี้สีสันคือเหมือนจริงมากๆเป็นธรรมชาติมากๆนะครับรูปนี้ก็เป็นการถ่ายแบบเน้นสีสันความสดใสของผนังกำแพงตรงนี้เห็นไหมจะเป็นแนวสตรีทอาร์ตเนาะซูมรายละเอียดนะครับรายละเอียดก็ถือว่าเห็นได้อย่างชัดเจนนะนี่ขนาดอยู่ไกลแล้วเนี่ยสีสันความสดใสนี่คือดีมากถ้าเป็นการถ่ายที่แบบแสงเยอะๆกลางแดดนี่คือโอ้โหรายละเอียดดีมากเพื่อนๆคมเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ถ่ายย้อนแสงนะฮะสู้แสงได้ดีในระดับหนึ่งมันจะประมาณนี้เพื่อนๆอาจจะเป็นมืดๆหน่อยมาดูกันที่งานวิดีโอกันหน่อยเพื่อนๆเป็นการเทสวิดีโอกล้องหน้าเนาะตัวนี้ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1080p 30เฟรมเรทนะครับต้องบอกว่าโอ้โหในเรื่องของความคมชัดถือว่าสอบผ่านเลยนะฮะริ้วรอยเนี่ยอาจจะมีบ้างเพื่อนๆนะเพราะว่ากล้องมันแบบสดมากนะฮะชัดมากจริงๆเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอกล้องหน้าของตัว Vivo Y 20นะครับความละเอียดที่อาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p นะฮะเพื่อนๆมุมมองประมาณนี้เลยต้องบอกว่ากว้างมากนะถือว่าไม่แคบบางรุ่นนี่คือแคบกว่านี้เยอะเลยเพื่อนๆมันจะเห็นประมาณเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นนะจะเห็นประมาณนี้แต่ว่าตัวนี้โอ้โหกว้างมากเลยนะฮะสีสันความคมชัดเพื่อนๆดูได้เลยเท่าที่ดูตอนนี้คือสีสันถือว่าเป็นธรรมชาตินะครับเหมือนจริงมากในเรื่องของความนิ่งดูได้เลยนะครับอาจจะไม่ได้นิ่งมากเพื่อนๆด้วยราคาประมาณนี้เนาะต่อมาเพื่อนๆเป็นกล้องหลังนะฮะความละเอียด 1080p 30เฟรมเรทนะครับในเรื่องของความนิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้นิ่งมากเพื่อนๆด้วยเรทราคาประมาณนี้เนาะแต่สิ่งที่ประทับใจแล้วก็เป็นข้อดีสำหรับ Vivo Y 20เนี่ยก็คือในเรื่องของสีสันความคมชัดที่เหมือนจริงส่วนคลิปนี้นะครับเป็นการเทสวิดีโอของ Vivo Y 20นะครับกล้องหลังแล้วนะความละเอียดที่อาจได้สูงสุดจะเป็น 1080p มันจะมีตัวซูมมาให้เราใช้งานด้วยเพื่อนๆอันนี้คือระยะ 1x นะครับนี่คือระยะ 2x เนาะสามารถเปลี่ยนระยะได้กลับมาที่ 1x ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสการเดินดูตัวนี้ไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะเพื่อนๆนิ่งมีนิ่งดูได้เลยนะครับสีสันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นธรรมชาติมากๆเดี๋ยวเราจะมาลองเทสโฟกัสระยะใกล้ลองดูนะครับว่าโฟกัสเป็นไงบ้างระยะไกลเนาะระยะใกล้นะครับการโฟกัสก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะตัวนี้คือย้อนแสงนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันข้อดีอีกอย่างนะฮะเพื่อนๆสำหรับตัว Vivo Y 20เนี่ยเขามี AI นะครับสามารถแยกแยะวิเคราะห์สีต่างๆได้ถ้าเรากำลังถ่ายพืชเนี่ยมันก็จะมี AI แจ้งไว้เลยว่าสิ่งที่ถ่ายคืออะไรเป็นพืชอวบน้ำนะครับเป็นหญ้าหรือว่าเป็นดอกไม้อะไรแบบเนี้ยเขาก็สามารถแยกแยะวิเคราะห์ได้นะครับถ้าเราจะหันกล้องไปใส่คนแบบเนี้ยถึงแม้ว่าคนจะไม่ได้หันหน้ามาหากล้องนะครับมันก็สามารถแยกแยะได้นะว่าสิ่งที่ถ่ายตอนเนี้ยนะฮะคือคนนี่ค่อนข้างฉลาดมากๆหรือถ้าเราจะถ่ายรูปบ้านนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆ AI ก็สามารถแยกแยะวิเคราะห์ได้เหมือนกันในเรทราคาประมาณ 4,000 ปลายๆหรือว่า 5,000 นิดๆสำหรับ Vivo Y 20เนี่ยพี่เอกถือว่าตัวนี้เรื่องของกล้องงานถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI เนี่ยถือว่าฉลาดมากๆเลยส่วนการดูหนังฟังเพลงผ่านแอป YouTube นะฮะเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะครับจะประมาณนี้เพื่อนๆในด้วยของสีสันหน้าจอเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะสีค่อนข้างที่จะสดใสดีมากๆหรือถ้าใครอยากจะเพิ่มแสงสว่างก็ได้เหมือนกันนะครับมันจะสดใสมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองโอ้โหแจ่มมากๆโอเคมาเทสลำโพงของ Vivo Y 20กันหน่อยนะครับพี่เอเปิดสุดเลยนะ
ียงเบสอยู่ในระดับกลางๆนะเพื่อนๆส่วนเสียงแซกเสียงแหลมก็กลางๆอ่ะคือมันยังไม่ค่อยคมเท่าไหร่อ่ะมันจะเป็นอื้อๆนิดนึงอ่ะนะถ้าใครจะเน้นในเรื่องของงานลำโพงนะตัวนี้จะยังไม่ตอบโจทย์นะอันนี้ต้องพูดจริงๆเลยโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาลองเทสเกมฟรีไฟล์กันหน่อยนะฮะเดี๋ยวลดเสียงนิดนึงอ่ะพี่ใหญ่จะทำการบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับดูสิว่ามันจะไหวหรือเปล่าอ่ะโอเคนะบันทึกหน้าจอไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาดูกันที่การตั้งค่าของเกมนะครับ Vivo My 20เนี่ยตัวนี้จะเป็น CPU ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือตัว Snap 460นะครับตัวเนี้ยดีอย่างนึงตรงที่ว่าเขาอัปเกรดในส่วนของการ์ดจอมาให้นะฮะการ์ดจอของตัวY20 ตัวนี้จะได้เป็นตัว Adreno 610เลยนะปกติแล้วเนี่ยเขาจะใส่มาให้เฉพาะพวก Snapdragon Series 600เท่านั้นเองแต่ว่าตัว Vivo Y20 ตัวนี้นะฮะที่เป็น Snap 460เนี่ยได้การ์ดจอเป็น Adreno 610เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของการประมวลผลกราฟิกเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเดิมอยู่ประมาณ 60% เพื่อนๆตัวนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานเนี่ยตัวนี้เป็นการทำงานอยู่8หัวหรือว่า8คอร์นั่นเองนะครับตัวนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่ 2.3 กิกะเฮิรตซ์นะฮะ 2.3 กิกะเฮิรตซ์เลยทีเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงนะเจ้าตัวชิปเซต460ตัวนี้ในเรื่องของการรองรับ Wi-Fi เนี่ยเขาสามารถที่จะรองรับ Wi-Fi 6ได้ด้วยเนี่ยคือดีมากๆชิปเซตทุกอย่างใหม่หมดเลยกราฟิกของเกมนะครับเราเป็นแบบขั้นสูงแล้วเพื่อนๆลองดูว่ามันจะไหวหรือเปล่านะฮะความสว่างแบบปกตินะเฟรมเรทสูงตัวนี้เอาเป็นแบบขั้นสูงไหมลองดูชาโดว์เป็นแบบเปิดนะครับความคมชัดระดับสูงเป็นแบบขั้นสูงเนาะลองปรับสุดทุกอย่างลองดูเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมกันก็ไม่ค่อยลื่นนะอาจจะยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่เวลาหมุนอะไรแบบนี้มันก็ไม่ค่อยลื่นอ่ะกระโดดอะไรแบบนี้เนาะเห็นไหมเวลาหมุนแบบมันค่อนข้างที่จะกระตุกนิดนึงอันนี้คือปรับส่วนหมดทุกอย่างนะฮะถ้าใครอยากจะได้อรรถรสที่ดีกว่านี้นะพี่ใหญ่แนะนำว่าปรับกราฟิกกลางๆโอเคมากกว่าเนี่ยคือรู้เลยว่ามันเป็นแบบว่าเฟรมไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่เฮ้ยมีความร้อนนะเนี่ยด้านหลังตัวกล้องเนี่ยมีความร้อนนะเมื่อกี้ใครเห็นแวบๆแวบๆเป็นไหนเป็นไหนยิงละโดนยิงละใครเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะฮะเล่นไลน์เล่นเฟซสายโซเชียลไม่ได้เน้นในเรื่องของเกมมากเนี่ยตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการดีไซน์ก็บอกว่าสวยงามมากๆเลยทีเดียวถ้าใครสนใจสินค้านะครับสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะฮะแปะลิงก์สั่งสินค้าไว้เรียบร้อยแล้วหรือถ้าใครจะสั่งซื้อกับพี่ใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะครับรับรองกันเลยว่าราคาถูกกว่า 5,299 บาทแน่นอนเดี๋ยวจะหาของแถมไปให้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับใครไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ